สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกล่องโอนชุดแฮนด์โอเวอร์คิดนะครับสำหรับลูกค้าบ้านสันสิรินะฮะกล่องโอนแฮนด์โอเวอร์คิดลูกค้าบ้านสันสิริเนี่ยนะฮะด้านนอกประกอบไปด้วยแท็กป้ายนะครับไว้สำหรับเขียนเลขที่บ้านหรือติดสติ๊กเกอร์เลขที่บ้านของลูกค้าที่มาซื้อโครงการบ้านของสันสิรินะฮะด้านหน้าจะประกอบไปด้วยโลโก้ของสันสิรินะครับฟังก์ชันการใช้งานด้านในหลังจากเปิดออกนะฮะช่องแรกนะครับจะเป็นช่องสำหรับใส่โฉนดที่ดินนะครับหรือกรณีถ้าเกิดมีการบรรจุแพ็คซองนะครับเราก็สามารถจะบรรจุใส่ในช่องแรกได้นะครับส่วนด้านหน้าจะมีเช็คลิสต์นะฮะซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกฟังก์ชันการใช้งานของกล่องโอนนะครับด้านในของเช็คลิสต์นะครับจะมีอธิบายอย่างละเอียดนะครับว่าในกล่องเนี่ยสามารถจะต้องใส่อุปกรณ์หรือคู่มืออื่นด้านไหนบ้างนะครับส่วนที่2นะครับของเช็คลิสต์จะเป็นสติ๊กเกอร์คีย์ลาเบลนะฮะซึ่งสติ๊กเกอร์คีย์ลาเบลเนี่ยใช้สำหรับแปะลูกกุญแจนะฮะในส่วนของดีเทลประกอบเนี่ยจะมีค่อนข้างจะครบนะครับไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับบ็อกโพสต์บ็อกหรืออื่นๆนะครับส่วนที่3นะครับในส่วนของเช็คลิสต์จะเป็นคู่มือรู้อยู่ดีนะฮะข้อควรรู้เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของลูกค้าบ้านสันสิรินะครับฟังก์ชันการใช้งานด้านในนะครับของกล่องในส่วนของตัวชั้นแรกของกล่องนะฮะช่องแรกจะเป็นช่องสำหรับใส่กุญแจสำรองนะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของใส่ทะเบียนบ้านส่วนสุดท้ายส่วนที่3นะครับจะเป็นส่วนที่ใส่ซองคีย์การ์ดนะครับซองคีย์การ์ดเนี่ยสามารถด้านหลังนะครับของซองเนี่ยจะเป็นตัวที่ใส่เมนคีย์สำหรับลูกค้าบ้านที่ต้องการพกพาออกไปใช้งานด้านนอกนะครับชั้นที่2ของกล่องนะครับไว้สำหรับใส่อุปกรณ์ประกอบนะครับของลูกค้าบ้านอาทิเช่นรีโมทแอร์นะครับคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือคู่มืออื่นที่ทางฝ่ายนิติหรือทางเซลล์เนี่ยต้องการบรรจุนะสามารถที่จะใส่ไว้ในชั้นที่2ได้นะครับตัวกล่องชุดโอนหลังจากที่บรรจุของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถทำการปิดตามขั้นตอนที่อธิบายในส่วนของครั้งแรกนะฮะนี่คือตัวกล่องชุดโอน Hand Over Kit ของลูกค้าสันสิรินะครับ